โจโจ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมไหมครับหน่อยแฮชแท็กที่2เอาเป็น K2 ละกันนะครับ K2 เราจะตั้งเป็น K นะครับซึ่งผมได้ไปศึกษามาแล้วการใช้คำสั่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองคำสั่งเรานะครับเราต้องการชื่อผู้เล่นนะครับนี่มันบอกว่าชื่อผู้เล่นโอเคเราต้องการอะไร1เราได้เตียงนอนมาแล้วครับแค่นี้นะครับก็สบายแล้วเป็นไงอ่ะสบายมากมีเตียงนอนแล้วก็ผมได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเซตไทม์มาแล้วนะครับคือมันต้องพิมพ์ว่า time set นะครับ time set รู้ป่ะอุ้ยลืมทับ time set นี่นะครับไม่ใช่ set time นะครับเราจะเอาเป็น day นะครับทิ้งนะครับแค่นี้เราก็โคตรสบายเลยนะครับเราอยากได้อะไรก็เสกมาสิรออะไรล่ะ ซึ่งการเสกนี้เป็นการโกงมากๆนะครับไม่ต้องเข้าแบบโอ้ยเมนูอะไรมากๆนะครับโอเคนะครับคือผมอยากให้ไมค์ครับไม่ใช่อยากให้ไมค์ครับเป็นภาษาไทยนะครับโอเคนะครับคือการเสกของนี้นะครับง่ายมากๆเลยนะครับผมเพิ่งรู้ว่ามันง่ายขนาดนี้อันสุดท้ายผมนึกว่ามันให้เอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่านอังกฤษไม่ออกเลยด้วยซ้ำบางตัวนะครับพออ่านได้อยู่แหละแต่ผมยังไม่รู้จักคำว่าฮีเลยโอ้ยล้อเล่นฮีกับชีรู้จักดีอ้าวพังคือผมขออะไรอย่างหนึ่งนะครับที่เรานี่คือผมไม่ได้โกงนะครับมันต้องจำเป็นจริงๆอ่ะเพราะเราจะขุดไม้นะครับต้องจำเป็นจริงๆนะครับเอาไว้มาขุดไม้นะครับไม่ได้โกงมาเฉยๆคือผมจะแบบเอนเดอร์ดราก้อนได้หรือเปล่านะครับขุดง่ายมากๆเลยเราขอแค่พิกแอคเหล็กก็พอเอ้ยไม่ใช่พิกแอคสิแล้วขอแค่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรแอคแอคนี่แหละต้องปลูกข้าวก่อนเราลืมโอเคอันนี้ผมจะขอไม่โกงแล้วกันชึบนะครับชึบโอเคมันทำแบบนี้นี่แหละเดี๋ยวผมมีเมล็ดแล้วนี่นะก็มีเมล็ดแล้วนี่พาร์ทที่2เอาชิวๆนะครับชิวๆนี่คือเราจะปลูกข้าวไว้ก่อนนะขอเป็นแหล่งปลูกข้าวนะจ๊ะเมล็ดเราต้องรอให้น้ำมันซึมซับก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาอีกรอบกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาตัดไม้กันต่อเลยนะครับต้นนี้ผมจะเอาไว้ข้างบ้านนะครับวิเหมืองเราต้องการไม้นะครับคือถ้าผมเสกเอานี่มันจะไม่ดีนะครับเสกไม้เอานี่ผมว่าโอ้โหรวยพอดีเลยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเผื่อไว้สร้างบ้านกันนั่นเองนะครับโอ้ยมันบั๊กผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันแคปเกมเราได้อะไรอ่ะมันได้อะไรอ่ะแคปเกมเราได้อะไรผมก็คิด
อยู่เหมือนกันเออจะแคปไปทำไมวะก็แค่แคปเกมเฉยๆใครก็คือผมยังไม่รู้เลยจะสร้างบ้านไว้ตรงไหนดีตรงนี้เราขอทำเป็นสะพานได้ไหมครับเรายังไม่สร้างบ้านเรามาสร้างสะพานไปตรงนู้นก่อนดีไหมครับเออดีเหมือนกันนะครับสะพานกันนะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงเออขอใช้สลับครับกระโตนสลับเอาติดอย่างนี้สลับง่ายเราเจอแล้วเราต้องการ14อันโอ้ยเดี๋ยวเรามาทำเซตกันก่อนโอเคทำเซตกันนะครับคือมันหายากมากๆนะครับไอสแลบโอเคเราได้สแลบเรามาแล้วเออเราก็นานแล้วนะเดี๋ยวเรามาปลูกข้าวก่อนข้าวยังไม่ได้ปลูกเลยท่านผู้ชมไหนนะข้าวโอ้โหโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสะพานเราจะเอาข้ามประมาณนี้แล้วกันนะนะครับบันไดเราขี้เกียจไปขุดหินเราต้องกิฟเอาแล้วแหละโอเคสวยดีนะครับนี่ทุบทิ้งสวยมากโอเคจากนั้นเราก็มาทำสแลบสะพานอันนี้นะครับฮึบเจื้อเอื้อฮึโอเคแป๊บเดียวได้บันไดแล้วพอดีนี่เนี่ยคือเราต้องย่องอย่างเช่นนั้นเพื่อจะทำได้ข้าวก็ยังไม่ไหมI'm gonna go get the mic.
เลยแบบนึงนะครับโอเคนะครับเราก็ใส่ไฟนะครับใส่ตรงนี้ด้วยนะครับเชิด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 เดี๋ยวมันต้องได้อย่างนี้สิจะเสร็จแล้วนะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสะพานเรานะครับโอ้ใจของสะพานเรานะครับโอเคนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดตื้อๆตื้อให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหายไปเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวพา